พื่อนทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็อยู่หน้าโรงเรียนนะคะวัดไผ่โรงวัวนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยวเช้านี้นะคะไอวี่ก็จะมาใส่บาตรนะคะที่นี่นะคะจะมีพระมาบิณฑบาตนะคะตอนเช้านะคะทุกวันนะคะไปค่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกับไอวี่นะคะไปดูตลาดนะคะแล้วก็ใส่บาตรที่ตลาดเช้าที่นี่นะคะพระมากี่โมงอ่ะใช่ค่ะพร้อมมาแล้วเขาบอกว่าเกี๊ยวร้านนี้อร่อยเด็กนักเรียนบอกหนูก็เลยจะสั่งเกี๊ยวเกี๊ยวหนึ่งชามขอบคุณค่ะดูหน้าก่อนเกี๊ยวหมูหนึ่งชามก็ได้มาแล้วนะคะเกี๊ยวนะคะอร่อยนะคะนักเรียนเขาบอกว่าอร่อยนะคะนักเรียนโรงเรียนนี้นะคะโหวี่ต้องกินให้เพื่อนๆดูนะคะหอมนะคะน้ำซุปหอมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะร้านต่อค้าเลยเพื่อนๆหลังจากที่ไอวี่ได้ใส่บาตรขับพระเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซื้อของนะคะกลับบ้านนะคะแล้วก็กินเกี๊ยวที่ร้านนั้นนะคะอร่อยจริงๆนะคะก็แค่35บาทนะคะได้ชามเบลเลอร์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอวี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะว่าไอวี่จะไปไหนหรือว่าทำกับข้าวหรือว่าทำอะไรนะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า